ตัวละครใหม่สายนินจาจะดูเดือดโหดแค่ไหนไปดูกันยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Alive A Channel และนี่คือเกมโอเมจิอารีนาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยนั่นคือซาโซริมาในตำแหน่งจังเกิลแล้วก็เป็นตัวละครที่มีการโจมตีแบบเท่มากๆมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาในเกมโอเมจิอารีนาของเรานะครับตัวเนี้ยจะเข้ามาในเกมวันที่17พฤศจิกายนปี2023นี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมารอดูว่าสกิลของเขาจะดูเดือดเผ็ดมันแค่ไหนผมขออนุญาตอธิบายแบบเจาะลึกไปเลยนะครับเพราะว่าทำการแปลทุกอย่างมาแล้วแล้วก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนในการดูคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสกิลของเขาจะมีอะไรกันบ้างการโจมตีปกติของซาโซริจะทำการกระโดดไปหาเป้าหมายในระยะวงสีแดงแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ทำการโจมตีแล้วก็หมายเหตุไว้เลยนะครับว่าจะโจมตีได้แค่ทีละฮิตเท่านั้นจุดเด่นสกอร์เปียนเวนอมการเพิ่มความเร็วในการโจมตีจะไม่มีผลกับซาโซริเลยแต่จะไปเพิ่มเป็นพลังโจมตีพิเศษเพิ่มเติมและเมื่อทำการโจมตีจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับซาโซริและที่สำคัญยังทำให้ติดสถานะสคอร์เปียนเวนอมด้วยสถานะนี้จะทำให้ศัตรูนั้นเสีย HP ลงเรื่อยๆนะครับสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง3ชั้นเลยและเมื่อครบครั้งที่3เนี่ยตัวที่อยู่ใกล้ๆก็จะโดนระเบิดเวนอมไปด้วยนะนอกจากนั้นแล้วหากศัตรูที่ติดสถานะนี้อยู่เกิดตายขึ้นมาก็จะทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นระเบิดสคอร์เปียนเวนอมและเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวก็จะติดสถานะนี้ไปด้วยสกิลที่1 Needle Stingซาโซริจะปาเหล็กในเป็นกากบาทพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดและสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมทั้งสโลว์ศัตรูที่อยู่ในระยะและก็ถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นโดนตรงกลางเต็มๆจะติดสถานะสคอร์เปียนเวนอม1สแต็กทันทีสกิลที่2หมอกพิษซาโซริจะปล่อยหมอกพิษไปในทิศทางที่กำหนดและหมอกจะยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในหมอกจะทำการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และเข้าสู่สถานะล่องหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลขึ้นมาสถานะล่องหนก็จะหยุดทำงานทันทีและถ้าเกิดว่าเขากลับเข้าไปอยู่ในหมอกอีกสักครู่หนึ่งสถานะล่องหนจะกลับมาอีกครั้งสกิลที่3สกอร์เปียนสติงซาโซริจะปล่อยเหล็กในพิษไปในทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในเส้นทางหากศัตรูที่เป็นฮีโร่หรือว่ามอนสเตอร์ป่าโดนโจมตีเป็นตัวแรกก็จะเปิดเผยตำแหน่งและทำให้การโจมตีปกติของซาโซริไกลกว่าเดิมมากๆเมื่อโจมตีเข้าไปแล้วจะทำให้ศัตรูนั้นติดสโลแล้วก็ได้โล่ดูดซับความเสียหายนะครับ Ultimate Skill Poison of 100 Scorpion ซาโซริจะพุ่งไปหาศัตรูที่ติดสถานะ Scorpion Venom เท่านั้นและสร้างความเสียหายตามสแต็กของ Scorpion Venom ถ้าเกิดว่ามีฮีโร่ที่อยู่ใกล้ๆติดสถานะ Scorpion Venom ก็จะโดน Ultimate ไปด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญตอนที่ใช้ Ultimate อยู่ซาโซริจะเข้าสู่สถานะ iframe ในช่วงระยะเวลา1ก็จะไม่โดนการโจมตีใดๆหรือว่าโดนสกิลกับ CC ใดๆในเกมเลยจ้าและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมได้ทำการแปรมาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งแน่นอนครับเซิร์ฟเวอร์เปิดจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวก็รอดูรีวิวเกมเพลย์เต็มๆแล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างเกมเพลย์ที่ทีมงานเขาเล่นให้ดูจะสังเกตได้ว่าเขาไม่มี CC เลยแม้แต่สกิลเดียวนะครับจะมีแค่สโลที่เป็นมินิ CC ส่วนสกิลหนีก็มีแค่สกิลเดียวคือสกิลที่2ที่เป็นหมอกทำให้ตัวเองนั้นหายตัวได้แล้วก็เพิ่มมูเวนสปีดเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเล่นเนี่ยต้องลองชั่งใจกันดูนะต้องฝึกเยอะแน่ๆเพราะว่าการโจมตีของเขามันตีได้แค่ทีละครั้งไม่แน่ใจว่าสปีดพุทก็จะดีด้วยหรือเปล่าแต่การที่เพิ่ม Attack Speed แล้วเพิ่มพลังโจมตีกับ Movement Speed เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวรอตัวเกมเปิดให้ได้เล่นกันในวันที่17แล้วเรามาลองพิจารณากันดูครับว่าเขาจะโดนออโต้แบนจริงหรือเปล่ายังไงถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Alive A Channel ด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ